การเลี้ยงมีตัวแปรเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดทำตามสูตรต้นกล้าฟาร์มได้แน่นอนนะครับเพื่อนๆครับได้แน่ๆครับผมอันนี้คือเป็นรุ่นที่3ติดต่อเนื่องกันนะครับติดต่อเลยนะครับอันนี้ฟอร์มด้วยภาพนะครับไม่ได้เขียนให้อ่านนะครับดูเลยนะครับผมอย่างนี้พออยู่ได้เพราะค่าหัวอาหารค่ารำมันก็ไม่ได้สูงมากนะครับเพราะเราจะเน้นเรื่องของธรรมชาติให้ใบพืชใบอะไรเนี่ยอันนี้ขี้จิ้งหรีก็จะมา2กระสอบนะครับผมดูครับดูใกล้เลี้ยมได้จะขีดเหรอเมื่อวานจ๊ะไม่เล่นมันสิกันเป็นหนังปีกตรงนี้กิ้งหรีดย่ำหนาวเนาะเอาของเจ้าของออกว่าหันให้โตร้ายทั้งหลายก็ออกก็บ่ได้ซึ้งอันนี้3คันเด้คอกอันเพราะว่าหัวเจ้าลงสีถาดน่ะงามอยู่ครับโตเหลี่ยมเนาะเหลี่ยมมันอันนั้นมันบ่ติดอากาศเด้นี่ไม่ไกลจักหนาวจักห้อนเนาะจักหนาวจักห้อนจักนี่ครับยิ่งดีด3ถาดนี่ครับรูระบายอากาศของผู้อื่นจะรีดตัวเขาจะเลี้ยง3โล4โลเฮ้ยไปไก่3มันสิตัวเข้าโหควรคันแม่นได้คือบ่นั่นนั่น78เลยมันว่าโอ้สิตัดคือต่อไปบ่เนาะครับแล้วนะครับผมก็ได้ประมาณนี้ก็จะพออยู่ได้ครับการเลี้ยงจิ้งหรีดแบบลดต้นทุนนะครับเน้นที่อาหารตามธรรมชาติตามพวกลำพวกใบพืชนะครับซอกนี้มันเยอะถ่ายซะหน่อยนะครับออกมาเจอก็ถ่ายออกไปยังไม่ถ่ายนั่นนั่นพูดนะนี่ยึดทีมันค่อยค่อยลงนะครับมันมีโถนะต่อไปยึดแล้วย้อนออกไปเลยแล้วเจ๋อหอนดูนะครับน่าสะอ่อนเนาะ